นอกจากความสนพระราชฤทัยในความไพเราะของดนตรีแล้วนั้นในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศเมื่อครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาในปี2503ระหว่างงานเลี้ยงถวายพระกระยาหารค่ำนั้นทรงได้รับการกราบบังคมทูลเชิญให้บรรเลงเครื่องดนตรีร่วมกับวงดนตรีที่จัดถวายแสดงหน้าพระที่นั่งผลปรากฏว่าพระองค์สามารถทรงดนตรีได้อย่างไพเราะแม้ไม่ได้เตรียมพระองค์มาก่อนนำมาซึ่งความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานและนับเป็นอีกหนึ่งในพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีที่ต้องยกย่องและต้องจารึกไว้ในหทัยสยาม